ที่คุณเคยเจอหรือว่าร้องมันให้เหมือนเป็นศิลปินคนสุดท้ายก็ได้ที่จะมาเจอครั้งนี้แล้วนะครับแล้วก็อยากให้ทำให้ดีที่สุดเลยเหมือนกับรักครั้งแรกของพวกคุณที่พวกคุณเคยมีโอกาสได้รักนะครับจากมิวสิกแฟนซ์ครับนี่คือเพลงของคุณเพลงชื่อเพลงว่ารักแรกครับสบายดีไหมเป็นคำถามที่ยังคงวนอยู่ซ้ำๆ